สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาเยี่ยมชมสวนมะเดื่อฝรั่งนะครับก็จะพามาชมสวนอีกรอบหนึ่งนะครับเพื่อที่จะเป็นแรงบันดาลใจแนวทางสำหรับคนที่สนใจอยากจะปลูกมะเดื่อฝรั่งครับแล้วก็อาจจะเป็นความรู้ใหม่นะครับหรือว่าเป็นอีกทางเรื่องหนึ่งสำหรับคนที่ไม่รู้จักมะเดื่อฝรั่งครับก็วันนี้จะพามาชมกันนะครับสำหรับใครที่มาบ้านนะครับพอมาถึงหน้าบ้านไม่ยากนะครับจะสังเกตเห็นว่าเนี่ยจะเห็นรูปนะครับประตูสีเขียวรั้วสีชมพูนะครับเต็มไปด้วยดอกดาวเรืองบานสีเหลืองเต็มนะครับก็ตอนนี้กำลังปลูกหญ้านะครับหญ้านวลน้อยนะครับตอนนี้เอาผ้าแยงคุมไว้ก่อนนะครับเนื่องจากบัวมากินก็ประตูหน้าบ้านนะครับจะติดหลอดไฟโซลาร์เซลล์นะครับพลังงานแสงอาทิตย์โดยประหยัดไฟนะครับผมก็จะพยายามสร้างสวนตรงนี้นะครับให้จัดสวนจัดอะไรต่างๆให้เป็นที่สวยงามนะครับเนาะเผื่อจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวนะครับสำหรับในการเซลฟี่ถ่ายรูปนะครับเดี๋ยวรอติดตามต่อไปนะครับก็จะทยอยทำไปเรื่อยๆนะครับในสวนตรงนี้นะครับผมก็จะทำปลูกเกี่ยวกับเหมือนคล้ายๆประเทศญี่ปุ่นนะครับโดยผมจะปลูกแล้วก็ดัดกิ่งแพงข้างนะครับเพื่อที่มันจะแตกไปข้างบนนะครับโดยที่เราจะประหยัดต้นพันธุ์นะครับเนาะแทนที่เราจะปลูกเม็ดคูณเม็ดนะครับตอนนี้ผมก็ปลูกประมาณเกือบ2เม็ดนะครับความยาวระหว่างต้นนะครับเนาะเดี๋ยวมาดูต่อไปนะครับก็ตัวเนี้ยผมจะใช้พลาสติกดำคลุมนะครับเพื่อป้องกันหญ้าเกิดนะครับโดยที่เราไม่ต้องมาถางหญ้าบ่อยการปลูกผมก็ไม่ยากนะครับเพียงแค่เจาะรูเข้าไปนะครับแล้วขุดดินออกนะครับแล้วก็จากนั้นเอาต้นมาลงนะครับแล้วก็ใส่วัสดุปลูกลงเข้าไปวัสดุปลูกก็มีแค่กำมะพร้าวสับดิมนะครับแล้วก็ปุ๋ยคอกผสมกันแล้วก็เอากบไปเลยนะครับก็เพียงแค่นั้นนะครับส่วนในส่วนตรงนี้นะครับผมจะทำเป็นโรงเรือนลักษณะประมาณว่าเอามุ้งคุมรอบนะครับเอามุ้งคุมรอบทั้งข้างบนข้างนะครับตัวนี้จะกันฝนได้นะครับอาจจะมีบางคนสงสัยว่าทำไมผมต้องยกร่องนะครับเนื่องจากตัวเนี้ยเป็นพื้นที่ที่มันต่ำนะครับน้ำท่วมได้ครับผมก็เลยทำการยกร่องครับป้องกันรากเน่านะครับในช่วงหน้าฝนนะครับสำหรับโรงเรือนใหญ่ข้างหน้านะครับโรงเนี้ยขนาด6คูณ7คูณ20เมตรนะครับตัวนี้ปลูกได้ประมาณ100กว่าต้นนะครับตัวนี้ก็ต้นเริ่มทยอยออกผลผลิตนะครับตัวนี้ปลูกได้ประมาณ 5-6 เดือนนะครับก็เริ่มได้กินผลแล้วนะครับคาดว่าช่วงปีใหม่นะครับเนาะใครที่สนใจมาชิมผลผลิตนะครับปีใหม่มาชิมได้นะครับเนาะหรือมาช่วงนี้ก็ได้ช่วงนี้ก็พอมีผลผลิตให้ชิมนะครับสำหรับใครที่มาสวนนะครับจะให้ชิมฟรีนะครับชมดูความสวยงามตัวนี้สายพันธุ์โคนาเดียลูกสีเขียวนะครับตอนนี้กำลังจะสุกนะครับอีก 2-3 วันก็น่าจะเก็บกินได ช่วงนี้เริ่มเข้าสู่หน้าหนาวนะครับเนาะก็ในส่วนของโรคราสนิมนะครับก็จะเริ่มหายแล้วนะครับสังเกตดูผลครับลูกดกไหมครับออกผลตามข้อใบเต็มเลยนะครับสำหรับใบลายตัวนี้นะครับเป็นจอยลี่ไทเกอร์นะครับตัวนี้เพิ่งซื้อมาปลูกนะครับตอนนี้ใบกำลังสวยนะครับใบด่างตัวนี้สายพันธุ์อิตาลีไวท์นะครับลูกกำลังใกล้สุกนะครับลูกดกกันสำหรับตัวนี้นะเป็นพันธุ์อาซีเยอรมันลูกลายกำลังสวยนะครับ
งนี้มอนเชียงใหม่นะครับทําการโน้มกิ่งแล้วก็รูดใบออกนะครับตอนนี้สังเกตว่ากําลังจะเริ่มให้ผลผลิตนะครับลูกกําลังออกคาดว่าอีกประมาณ 1-2 เดือนนะครับก็จะได้ชิมนะครับตอนนี้ก็ทยอยตอนนะครับสำหรับใครที่สนใจมอนครับมอนเชียงใหม่สําหรับตัวนี้ก็เป็นพุทราแอปเปิ้ลนะครับลูกใหญ่เท่าไข่ไก่นะครับตอนนี้ก็กําลังห่อผลนะครับเนื่องจากหนอนเจาะนะครับส่วนโรงตัวนี้นะครับก็ปลูกได้ประมาณปีกว่าๆนะครับตอนนี้ทยอยตอนได้เยอะนะครับทยอยให้ผลผลิตไปเรื่อยๆนะครับการเดินเข้าสวนนี้นะครับก็จะเดินผ่านตัวนี้นะครับก็จะลอดซุ้มหัวใจสีชมพูครับข้ามเข้าไปปุ๊บเจอประตูเปิดเข้าไปเลยครับเข้ามาปุ๊บจะเจอกิ่งตัวเนี้ยผมทดลองโน้มกิ่งนะครับเป็นไวจีนัวนะครับเห็นไหมครับมันกำลังจะแตกนะครับตัวนี้จะเป็นกิ่งยาวประมาณ3เมตรกว่าโน้มไปเรื่อยๆนะครับเพื่อจะดึงกิ่งไปข้างบนนะครับส่วนกิ่งสูงที่เห็นในขณะนี้คือกิ่งคุณหมิงนะครับมาจากจีนนะครับตอนนี้ก็กำลังตอนเหมือนกันนะครับช่วงที่ตอนจะสังเกตว่าออกลูกเต็มแล้วก็กิ่งก้านกำลังจะแตกไปสวยนะครับตัวนี้ไวจีนัวนะครับลูกยังไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เนื่องจากเพิ่งผ่านหน้าฝนได้ไม่นานครับไวจีนัวลูกออกสีเขียวสีเหลืองครับเวลาสุกพันนี้เป็นพันญี่ปุ่น BTM6 นะครับลูกใกล้สุกแล้วตัวนี้เป็นแบ็กอิสราเอลนะครับสีผิวสวยเหมือนกันตอนนี้ผมก็ทำการโน้มกิ่งเหมือนกันนะครับส่วนลงเดือนนี้นะครับผมเพิ่งตอนเสร็จเพิ่งตัดได้ไม่นานนะครับก็กิ่งจะเพิ่งเริ่มแตกใหม่นะครับกำลังสวยนะครับช่วงนี้สำคัญเลยนะครับบำรุงปุ๋ยคอกนะครับเร่งให้สวยงามนะครับเพื่อเตรียมผลผลิตต่อไปนะครับตัวนี้สายพันธุ์ดอลฟินนะครับลูกสีแดงสวยนะครับกิ่งนี้ก็ทำการโน้มกิ่งเหมือนกันครับดูความดกนะครับตั้งแต่ยอดลงมาโคนนะครับดกไหมครับดกมากนะครับดกไปถึงยอดเลยนะครับสายพันธุ์นี้นะครับชื่อสายพันธุ์เวอร์จิเนีย USA นะครับลูกนี้เป็นลูกเล็กแต่ความหวานนะสุดยอดนะครับจะแกะให้ดูนะครับนี่ครับเนื้อข้างในความหวานรับรองนะครับหวานมากผมเก็บกินเลยสำหรับท่านที่เห็นไปเมื่อสักครู่นะจะเป็นการปลูกในโรงเรือนนะครับก็มาเดือฝรั่งนะครับสามารถปลูกได้ข้างนอกโรงเรือนได้นะครับเพียงแต่ถ้าผลสุกนะครับนกจะมากินนะครับดังนั้นท่านต้องทําการห่อผลไว้นะครับป้องกันนกมากินแล้วก็หน้าฝนจะเจอปัญหาเรื่องหนอนกินใบนะครับก็ถ้าเราปลูกโรงเรือนนะครับหนอนเข้าไม่ได้นะครับก็แล้วแต่การจัดการแล้วแต่ความสะดวกนะครับถ้าเราปลูกกินเอง 3-4-5 ต้นผมแนะนำไม่จำเป็นต้องมีโรงเรือนนะครับท่านสามารถปลูกแบบนี้ได้นะครับเดี๋ยวเข้าไปชมกันนะครับนี่ครับต้นก็สวยงามไม่แพ้กับปลูกโรงเรือนนะครับต้นที่เห็นณขณะนี้คือผมทําการตอนไปแล้วนะครับดังนั้นมันทําให้ต้นถูกตัดไปนะครับดังภาพที่เห็นนะครับคือทําการห่อผลนะครับป้องกันนกมากินนะครับตัวนี้สายพันธุ์อินคาโกนะครับจากปัญหาหน้าฝนก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้นะครับเนื่องจากพืชได้รับน้ําเยอะนะครับทําให้ผลแตกนะครับแต่ก็สามารถกินได้นะครับอ
ที่ฉลองศาลาชาปนสถานก็จบการรีวิวสำหรับรอบนี้นะครับก็รอติดตามคลิปต่อไปนะครับ